เพื่อนเขาจะบอกว่าวันนี้มาเราที่วัดเดิมบางนะคะวัดเดิมบางอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชนะคะจังหวัดสุพรรณบุรีแต่คุณเพื่อนดูสิคะวันนี้รถลามากมายไกลกองเลยนะคะโอ้โหก็มีงานอะไรกันเนี้ยเขามีงานอะไรกันเนี่ยเพราะว่าที่นี่นะคะวัดนี้หลวงพ่อเขาจะเปิดดวงทุกวันถ้าใครจะมาเปิดดวงมาทำพิธีอะไรต่างๆทั้งนั้นต้องมารอคิวนะมาเพื่อนๆวันนี้เป็นวันเกิดหลวงพ่อนะคะจะมีร้านค้ามาบริการมากมายนะคะให้ฟรีนะคะฟรีนะคะแล้วก็คนเยอะมากเพื่อนๆคนเยอะมากเลยนะคะโอ้โหรถก็เยอะนี่รถก็เยอะติดเกิดพมิตรกองตายไปสวดโยมฉะนั้นเรื่องราวของน้ำของปลาเรื่องราวของพระการร้อนสุดๆมีความละเอียดอ่อนบางครั้งการที่เราได้เข้ามาวัดจริงๆกับการนั่งมองพระเราวัดความรู้สึกจะแตกต่างกันทันทีจุดไฮไลท์เลยนะคะกิจกรรมใดดีๆที่พระคุณเจ้าพระมหาเถรคณะสงฆ์ทั้งนั้นถ้ามีโอกาสได้ทำพี่น้องก็เดินดูในช่วงเวลานี้เป็นท้าวเวสสุวรรณนะคะท้าวเวสสุวรรณเทพหน้าทองนะคะในช่วงที่ท่านพระครูบาได้มีการที่คุยกับสัทธาสาธิชนถ้าเกิดว่าใครสนใจอยากจะมานะคะปักหมุดมาได้เลยนะคะวัดเดิมบางนะคะท่านไม่ใช่คนที่มีแผ่นกาวได้เลยนะคะอยู่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีนะคะและนี่ก็น่าจะเป็นของที่มาถวายของท้าวเวสสุวรรณนะคะท้าวเวสสุวรรณสิ่งใดที่มันพัฒนาชอบดอกกุหลาบแดงๆดอกไม้แดงๆอะไรอย่างนี้นะคะให้มันดีเดี๋ยวพาไปชมแถบนี้นะคะความในใจที่ท่านพระครูบาวัชรินทร์ทัตมุนีท่านได้คุยกับญาติโยมเช้านี้นะครับเมื่อกี้ได้ยินเสียงหมาร้องแล้วใช่ไหมครับก็อยากจะบอกบรรดาพี่น้องว่าวัดเดิมบางมีมากแล้วทั้งแมวหมาโยมไม่ต้องสรรหามาถวายตอนนี้สิ่งที่อยากได้คืออิฐหินดินและทรายไม้กระเบื้องเครื่องมุงบังก็ยังดีเพราะตอนนี้กำลังสร้างเรือนรับรองอยากได้เป็นเจ้าภาพอิฐหินปูนทรายไม้กระเบื้องเรื่องราวหมาแมวไม่ต้องแอบมาถวายกลางคืนนะครับส่วนมากไม่ได้มากลางวันก็ร้องกลางคืนใส่กระสอบมาบ้างอะไรมาเดินไปวางวัดในโอ้โหโอ้ยเจอแมวขี้กากหมาขี้เลื้อนหมาผิวเดียนเพียบฉะนั้นอย่างเราเห็นนี่แหละมันก็อย่างว่าไม่มีที่ไปมันก็รู้นะมันก็เป็นสัญชาตญาณมันอยู่ตรงไหนใครใจดีมีเมตตาให้อาหารไม่ทุบตีทำร้ายมันก็มาอยู่เหมือนครูปลาที่มันอาศัยอยู่หน้าท่าน้ำวัดมันก็รู้เหมือนกันแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าทำไมปลาสวายมันขยันชวนกันมาอยู่หน้าวัดจังที่อื่นมันชวนกันไปอยู่หรือเปล่าก็ไม่รู้ไปหน้าวัดไหนมีแต่ปลาสวายมาถวายเพื่อนๆค่ะแม่เอ้ยโรตีมีบทชาภาพใจดีวันนี้ยกกันมาทั้งโกดังแล้วนะเนี่ยสาธุอนุโมทนาด้วยกินอิ่มนอนอุ่นนะใครได้ไปอ่ะไม่ต้องไปซื้อไม่ต้องไปหากินอิ่มนอนอุ่นชาภาพใจดีนี่แหละเขาบอกคนเรายิ่งแจกยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งรวยไม่โลภไม่ถูกเขาลวงไม่หวงไม่เสียของส่วนมากคนเราได้ประทายกใครที่เป็นทายกแล้วชาตินี้ชาติหน้าจะไม่เป็นยาจบทุกกรณีโอ้โหแม่ได้ถุงเบลเลอร์เลยข้างในคือกล่องแม่บอกเดี๋ยวถุงที่เดี๋ยวได้ใส่ของไปอีกเทียบสาธุสาธุขอให้